านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศาสตร์ดาราวันนี้วันอาทิตย์กับผมหมอต้องและอะไรคะอะไรคะตุ๊กตาเปลี่ยนไปทำไมคะตุ๊กตาเปลี่ยนไปใช่ไหมคะทำไมผอมลงและขาวขึ้นอย่างนี้ปกติใช่ไหมคะปกติเธอจะต้องอยู่ที่เชียงใหม่เพราะว่าเธอจะต้องอยู่ในกรงเฮ้ยไม่ใช่อะไรเขาเป็นมีแพนด้าไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ต้องขอต้อนรับพี่จุ๊บจุ๊บแจงด้วยนะใช่ค่ะวันนี้นะคะพอดีว่าคุณตุ๊กตาติดภารกิจก็เลยว่ามาจากด่านผมบอกแล้วอย่าไปผมบอกแล้วแหมอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยเขาจะบอกว่าทำไมวันนั้นเมาส์นะผมไม่ได้เมาส์เพื่อนนะครับเขาเป็นคนลมร้อนที่แก้วไม่ได้เหรียญทองปุ๊บเขาจะไปหาเรื่องที่จีเลยโอ้ยเขาไปไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมนะคนนั้นน่ะเนี่ยเขาไปไม่ได้จะไปเผาเยาวราชอันนั้นไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วอันนั้นหาเรื่องจะไปเองหรือเปล่านะคะวันนี้พี่จุ๊บจุ๊บแจงจะมาแทนพี่ตุ๊กตาวันนึงวันอาทิตย์นี้นะคะก็แบบว่าอยากมาหาความรู้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าหมอกล้องเนี่ยบอกว่าสุดยอดจริงๆพี่จุ๊บจุ๊บแจงครับผมเรียกสั้นๆจะเรียกอะไรดีพี่จุ๊บแจงพี่จุ๊บแจงต้องมีจุ๊บ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 แจงนะคะค่ะพี่จุ๊บแจงครับแต่ก่อนอื่นนะคะเรานะคะวันนี้ไหนๆมาแล้วนะคะเจ้มาแล้วเจ้มีข่าวมาเล่าให้ฟังเจ้ข่าวข่าวมาด้วยเหรอข่าวด้วยสิไหนๆมาแล้วนะคะมาเจอหมอกล้องนี่นะคะข่าวนี้นะคะใครๆก็รู้นะคะเป็นรักสามเศร้าอ๋อไม่ใช่สามเศร้าค่ะเขาเป็นรักสองเศร้านะคะแต่พอดีว่าคุณอาร์ตพสุดกับคุณน้ำฝนพัชรินอ๋อจริงๆนะผมไม่อยากจะเข้าไปอยู่น้ำฝนได้บอกผมแล้วว่ารักผมมากแต่ผมไม่อยากจะบอกอย่างนั้นแหมคุณก้องคะอย่างนั้นเราก็แบ่งกันไปเลยดีกว่าไหมคะคุณก็เอาคุณน้ำฝนไปดิฉันก็เอาคุณอาร์ตไปอย่างนั้นมันเป็นกู๊ดดีลมากเลยฮะใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิคะมีมือที่3ค่ะเขาเรียกว่าน้องพลอยค่ะน้องพลอยนะคะสาวลายนะคะสาวประเภท2ค่ะเขาบอกเลยนะคะว่าคุณพลอยเนี่ยออกมาแฉคุณอาร์ตยังไงรู้ป่ะคะเขาบอกว่าคุณอาร์ตเนี่ยโรคจิตชอบแบบว่าโทรหากลางค่ำกลางคืนนะคะชอบไลน์แล้วชอบขอดูภาพเซ็กซี่ผมถามนิดนึงอะไรคะทำไมคุณพลอยเขาถึงรู้ว่าโรคจิตขอดูภาพเซ็กซี่ไม่ใช่ก็เขามีการแอดไลน์กันเกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าพลอยไม่ได้แอดนะคะพอดีว่าพี่อาร์ตเขาขอเบอร์โทรศัพท์แล้วเขาแอดไลน์มาแล้วก็ว่าอาร์ตไปคนขอเบอร์ขอเบอร์แล้วก็แอดกันมานะคะแอดไปแอดมานะคะก็แบบว่ามีการขึ้นคอนโดกันเกิดขึ้นก่อนได้ยินเขาขึ้นคอนโดผมได้ยินว่าเขาไปโปยิปซัมกันในรถนี่จริงไหมฮะก็นี่ไงคะอันนี้โปยิปซัมนี่นะคะเขาเป็นข่าวฮอตนะคะข่าวฮอตนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริง 80% เนี่ยว้ายไม่อยากจะพูดเลยวันนี้คาบข่าวมารายการเนี้ยก็รู้สึกว่ามันเรื่องจริงอ๋อนี่ไงคะแล้วไม่ธรรมดากว่านั้นนะคะเขานะคะขึ้นคอนโดตอน 4:00 แล้วคุณอาร์ตออกมาปฏิเสธค่ะไม่ได้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นคุณพลอยเขามีหลักฐานค่ะเขาบอกว่ามีหลักฐานมีภาพวงจรปิดค่ะว่าคุณอาร์ตขึ้นคอนโดจริงๆตอน 4:00 อ๋อขึ้นไป 4:00 นี่คือไปร้องเพลงป่ะฮะไม่ใช่ร้องเพลงค่ะเขาแค่ไปนั่งคุยกันเฉยๆไปปรับทุกข์กันเฉยๆเพียง15นาทีแต่คุณพลอยปรับทำได้นี่แหละค่ะแล้วทีนี้นะคะเรื่องนี้ก็ไปถึงหูคุณพัชรินทร์ค่ะน้ำฝนก็เลยบอกว่าลมออกหูเพชรหึงค่ะก็บอกว่าสงสัยคงต้องทบทวนพฤติกรรมของเลิกเลยดีกว่าดีมั้ยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วนี่มีข่าวออกมาอีกนะคะว่าน้ำฝนตัดผมเราก็คิดว่าโอ้โหหักแน่นอนหักรักคุณต้องเลิกกันแน่ๆแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะหมอคะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเขาบอกเลยนะคะว่าที่น้ำฝนตัดผมเนี่ยเพราะเล่นละครเรื่องใหม่โอ้เราก็นึกว่าอกหักรักคุณที่แท้เล่นละครเรื่องใหม่ใช่ค่ะและตอนนี้เขาก็เลยมีภาพนะคะโพสต์ Instagram นะคะว่ากลับมาเกี่ยวก้อยดีกันแล้วเขาดีกันแล้วความรักหวานชื่นก็คือว่าคุณน้ำฝนเนี่ยน้องสาวดิฉันน่ะน้ำใจเนี่ยช่างกว้างใหญ่ไพศาลเรื่องนี้ต้องให้เครดิตผมนะฮะเพราะผมเนี่ยเป็นคนบอกว่าน้ำฝนออกจากใจพี่ไปเถอะพี่รู้สึกว่าพี่เสียสละได้เสียสละอุ้ยเป็นผู้ชายที่น่ารักเพอร์เฟคนะคะเพอร์เฟคมากๆเลยเอาเป็นว่านะคะตอนนี้นะคะเขาก็โพสต์ภาพ Instagram นะคะอย่างที่เรามีภาพมาให้ดูนะคะมีซบไหล่มีดูดน้ำด้วยกันมีแบบโอ้ยน่ารักมีดูดน้ำด้วยกันในแก้วเดียวกันเขาก็มีโพสต์ท่านะคะให้รู้ว่าเขากลับมาคืนดีกันแล้วมรสุมต่างๆที่มันผ่านไปลูกใหญ่ๆขนาดนี้นะคะมันก็จะผ่านแล้วก็แบบว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นบททดสอบใช่ไหมคะเอามุมมองเจ้นะฮะยังไงคะสมมติว่าในลักษณะนี้คุณพลอยได้ยินว่าก็ไม่ใช่ผู้หญิงแท้มันจะไม่รู้สึกแบบรู้สึกเสกทำไมไม่รู้สึกแต่เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยสู้กระเทยไม่ได้กระเทยสวยกว่าจริงนะเอาคุณเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นคุณพลอยนะคะพลอยตีชดาหรือคุณฟิล์มทิฟฟานี่หรือหลายๆคนอ่ะคุณเอมมี่อย่างเงี้ยโอ้โหแม่เจ้า
ใช่แยกไม่ออกได้ยินว่าแยกไม่ออกว่าคนไหนผู้หญิงคนไหนจะอนุญาตให้มาประกวดร่วมได้ด้วยซ้ำนี่ไงถึงบอกไงคะชั้นนี้แก่ๆอย่างดิฉันยังบอกว่าอายไปโรยค่ะเฮ้ยแต่ว่าผมว่าพี่ก็ยังดูดีมีออร่านะจริงเหรอโหน่ารักมากเลยอยากทำรายการนี้ประจำแล้วว่าจริงมาเลยนะฮะเพราะว่ามีคนชูแล้วฮะสู้ๆให้มารายการนี้นะสู้ๆนะคะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่านะคะก็มาแบบว่าเสียบแทนน้องตุ๊กตาแบบนี้บ่อยๆก็ได้ให้ตุ๊กตาเขาทำประจำไปเถอะให้ไปอยู่บนเสาก็ได้ไม่ใช่ให้อยู่จำยุ่งครับมันอยู่บนเสามาแบบว่าเป็นแก๊สรับเชิญอย่างเงี้ยสนุกๆนะคะเราก็ได้มาปาร์กันวันที่แบบว่าหมอกล้องมาวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะแต่เขาบอกว่าช่วงหน้าค่ะช่วงหน้านะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหมอกล้องขาโอ้โหรสประเสริฐสีเขาบอกว่าใครมีปัญหานะคะริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำจริงป่ะจริงๆมันจะร่องน้ำหมากมันจะทำให้รู้สึกดีขึ้นทันทีเลยเหรอทำให้รู้สึกเลยว่าหน้าของเราไบรท์มีออร่านะคะตึงกระชับแหมเชื่อเจสอันนี้สำคัญมากนะมันจะทำให้เราเนี่ยมีงานมีการเข้าโชคดีมาหานะเรื่องออร่าสำคัญมากสำคัญสิคะนอกจากเราจะเสริมดวงแล้วเราต้องเสริมโงเฮงของเราด้วยการเราต้องบำรุงผิวหน้าของเราอันนี้แน่นอนมากเลยนะคะช่วงหน้านะคะมาพบกับผลิตภัณฑ์ดีๆของเรานะคะแต่อุบไว้ก่อนว่าจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะหรือคุณหนุ่มๆนะคะที่มีปัญหานะคะฝ้ากระจุดดังๆนะคะหรือว่ามีริ้วรอยร่องน้ำหมากนะคะอุ๊ยหรือคุณแม่นะคะที่แบบว่าฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะคือแบบว่าตอนแรกๆหน้าก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่พอมีน้องแล้วนะคะฮอร์โมนต่างๆมันเปลี่ยนแปลงนะคะมีฝ้ามีกระขึ้นนะคะเขาบอกเลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสามารถนะคะลดฝ้ากระจุดดังๆได้และคุณแม่คนนี้นะคะยังสาวยังสวยยังปริ้งยังมีออร่าอยู่ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณนุตตี10ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพูดเสียงร้อยจริงๆโอ้โหคือแบบว่าเคยเจอนะคะน้องนุชตั้งแต่สมัยเป็นพิธีกรตีสิบนะคะผมเจอดึกกว่านั้นผมเจอตั้งแต่เรียนจริงเหรอนี่ดูไปดูมานี่ผมเป็นรุ่นน้องพี่เขาแต่หน้าผมไปกับพี่เขาแล้วนี่ไงเขาบอกว่าจำไม่ได้เอ๊ะเอารุ่นพี่รู้สึกว่าจะแก่กว่าสัก4-5 ปีแต่ได้ผมเข้าเรียนตอนนั้นปี 41ฮะพี่เขาตอนนั้นไม่รู้ปีอะไรตอนนี้คุณหมอต้องมีแบบว่าหน้าไปแล้วอ่ะคุณหมอต้องขอเคล็ดลับจากรุ่นพี่นะคะผมเนี่ยจะเอาไอ้นี่มาฉาบหน้าผมแล้วเนี่ยไม่อยากจะจำหน้าไม่ได้แต่จริงแต่ก่อนก็คือไม่ใช่คนผิวขาวด้วยผิวคล้ำด้วยใช่ผิวคล้ำผิวคล้ำแล้วก็ดูตอนนี้ดีกับตอนนั้นหน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีกใช่ปะใช่เพราะตอนแรกผมนึกว่าแต่ว่านะฮะนึกว่า27เต็มที่อ่ะจริงตอนนี้นะคะลูก35เห็นไหมลูก2ลูก2ผมไม่อยากจะเชื่อพี่มีลูกแล้วเหรอครับลูก2ไม่ใช่ลูกปิงปองนะลูกจริงๆนะจริงแต่ว่าขอบอกว่าแต่ก่อนที่บอกว่าหน้าใสเด็กเราก็รู้สึกแฮปปี้มีคนบอกเออหน้าเด็กหน้าใสแต่พอมีน้องปุ๊บโอ้โหปัญหาตามมาเลยค่ะจริงป่ะจริงค่ะเพราะว่าผู้หญิงที่ท้องเนี่ยกระฝ้าจุดด่างดำตามมาเลยเพราะว่าถูกต้องฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงแล้วลูกคนแรกเป็นลูกชายพี่คิดดูว่าลูกชายฟาดหน้าเราเละขนาดไหนหนักกว่าเดิมถูกต้องลูกชายเนี่ยมันทำให้ท้องลูกชายเรียนจริงจริงไม่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมผู้หญิงที่ท้องเราได้ลูกชายเนี่ยนะคะเขาบอกว่าฮอร์โมนมันจะเปลี่ยนแปลงแบบสุดแสนสาหัสจะแพ้ท้องอย่างแรงหน้าจะมันมากสิวจะขึ้นกระฝ้าจุดด่างขึ้นไม่ที่หน้าอย่างเดียวนะคะหน้าอกข้างหลังตัวแล้วก็เป็นกระด่างกระดำค่ะที่โค้งที่ใครจริงทุกสิ่งทุกอย่างเลยสิ่งทุกอย่างประดังเลยแต่ตอนเอวิซี่แบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเราจะบอกว่าตอนที่ท้องอ่ะคือที่รู้สึกเลยนะคะคือเราไม่ได้ดูแลตัวเองเพราะอะไรไหมคะเพราะว่าแพ้ท้องมันก็จะเหม็นกลิ่นนู่นนั่นนี่จะทาครีมบำรุงอะไรมันก็ไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะได้กลิ่นนิดนึงเซนซิทีฟอ้วกได้กลิ่นอะไรกลิ่นหัวตัวเองกลิ่นปอกหมอนเลยเชื่อไหมพี่ยังเปลี่ยนปอกหมอนทุกวันเหม็นขนาดนั้นเลยจริงค่ะมันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราทาครีมอะไรไม่ได้เลยบำรุงอะไรไม่ได้เลยค่ะเราก็เลยไม่ทาเวลาออกไปข้างนอกเจอแดดเจออะไรอย่างเงี้ยกันแดดก็ทาไม่ได้แล้วพี่แพ้กันแดดอีกใช่ค่ะแล้วได้เลยนะคะไม่อยากจะคิดเลยว่าหน้าตอนนั้นของนุชเป็นยังไง
หงุดหงิดง่ายฮอร์โมนเปลี่ยนอากาศร้อนเหนียวเหนอะอะไร everything มันแบบว่าแย่หมดเลยก็คือเหมือนคนปล่อยตัวพี่อ้วนก็อ้วนเพราะว่าหน้าก็สิวมันกะก็ขึ้นดำก็ดำใช่ดำก็ดำปรากฏก็คือตอนนั้นก็ยังแบบว่าเอ้ยชิวๆโอเคไม่เป็นไรไม่ได้คิดอะไรมากเดี๋ยวพอคลอดมันก็คงหายไปเองแล้วก็คงกลับมาสวยเหมือนเดิมปรากฏว่าอะไรไหมพี่ฟิตหุ่นกลับมาโอ้ยสเลนเดอร์เหมือนเดิมแต่หน้าไม่หายอ้าวยังรักษายังไงก็ไม่หายทำยังไงก็ไม่หายจริงๆก็เพื่อนแนะนำ บอกว่านี่สิไปเลยเข้าคอร์สไปทำเลเซอร์โอ้ยทำไหมความรู้ไม่ได้ช่วยให้ฉลาดขึ้นทำไหมถามเลยไปทำค่ะเข้าเลยไปเลเซอร์ซื้อโค้งซื้อคอร์สเลย 2-3 หมื่นอ๋อเห็นไหมล่ะทำได้2ครั้งทำไมออกมาโอ้ my god หน้าใสเชียวพอมาโดนแดด my god แดงปื้นผื่นขึ้นคือแบบเป็นหนักกว่าเดิมหน้าแพ้ง่ายเพราะว่าผิวมันบางเลเซอร์นี่คือไปเฉือนผิวให้มันบางอ่ะมันเหมือนการแบบว่ากอเราเอาผิวชั้นนอกเราออกไปหน้าบางหน้ามันบางคือป้องกันเราแล้วทาครีมอะไรก็แบบเดี๋ยวก็แพ้ง่ายเดี๋ยวก็โน่นนั่นนี่ไม่หายทำยังไงดีล่ะเพื่อนบอกนี่เลยแกเคยได้ยินไหมครีมตามท้องตลาดอ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีแบบอุ๊ยกาฝ้าหายไปได้3วัน7วันอย่าบอกนะว่าซื้อมาใช้ซื้ออยากขายเลยน้องสาวดิฉันท่านโทษนั่นกดล้วนๆเลยนะฮะใช่มีสารประหลอดมีผ้าไปดูพวกนี้นะคะที่ใช้เห็นไหมโอ้โหหน้านี่ขึ้นเลยตามท้องตลาดจะมีขายเราไม่ใช่ราคาถูกนะพี่จุ๊บราคาแพงด้วยนะกระปุกนึงนี่700-800นะไม่ถูกนะอยก็ไม่มีรับรองคุณภาพก็ไม่มีคืออยากรู้ไงมันหายจริงมันหายเร็วเราอยากหายเร็วแล้วหายไม่เพราะอะไรเราทำงานวงการเนี้ยเราต้องแบบเอาหน้าไปซื้อปรากฏว่าใช้ได้ประมาณสักครั้ง2ครั้งคือเราหายไปเลยเหรอฮะหายไปเลยควรจะหายไปจากออฟฟิศอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอทาไปโชคดีตรงที่เราได้ไปเลเซอร์ใช่ไหมพอไปเลเซอร์ผิวบางไงพอผิวบางพอเจออะไรนิดนึงเซนซิทีฟบางกว่ารู้สึกเลยทันทีก็เลยหยุดไม่งั้นนะพี่หน้าแหกแบบในรูปอ่ะโอ้โหมันน่ากลัวมากเป็นตุ่มเป็นผื่นอย่างนี้ไม่ไหวนะฮะน่าเรียกว่าหน้าพังแล้วกลับมาไม่ได้นะคะถ้าไปใช้ของที่ไม่มีออยล์แล้วก็มันมีสเตียรอยด์มันมีสารไฮโดรควินอนซึ่งเป็นสารต้องห้ามทั้งนั้นคือเหมือนเอากรดมาราดหน้าคุณดีๆนี่เองแบบคนหาเราถูกต้องทีนี้เพื่อนก็แนะนำอีกบอกว่านี่เลยแกอาหารเสริมอาหารเสริมเท่านั้นเดี๋ยวนี้เขามีอาหารเสริมรับประทานแล้วขาวกระฝ้าจุดด่างดำไปหายทานซื้อมาทานอยากจะเห็นหนังหน้าเพื่อนพี่แนะนำเลยแย่ไปหมดเลยซื้อมากระปุกหลายพันก็กินก็ได้ผลนะคะได้ผลนี่แหละผิวขาวใสเลยหน้าก็ขาวใสแต่กระฝ้ายังอยู่หน้าขาวแล้วกระฝ้ายังอยู่พี่ซุปคิดดูแล้วกันว่ามันเด่นกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าอะไรพอผิวขาวปุ๊บกระฝ้ามันก็ยิ่งเด่นลอยออกมาเลยกระฝ้ามันจะแดงแล้วบนพื้นขาวก็ยิ่งชัดเลยทำไงรู้ไหมทำไงคะไม่รู้ทำไงปล่อยเลยท้องเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบว่าฉันท้องฉันก็ไม่ต้องสวยฉันก็ปล่อยตัวฉันปล่อยตัวอะไรนิดนึงได้ไหมคือสามีว่าไงถามจริงๆเออคุณสามีว่ายังไงเขาก็บอกว่าเออไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวมันก็กลับมาปลอบใจเหมือนเดิมแต่จริงแก้ไปมองผู้หญิงคนอื่นฉันรู้คนเราต้องสวยสิมันถึงจะมองเราถูกต้องต้องไปวัดตัวเองตอนนั้นเราก็เลยบอกว่าไม่ไรท้องเดี๋ยวปล่อยไปก่อนปรากฏว่าช่วงที่ท้องเราก็ได้เปิดดูช่องเคเบิลดูรายการโน้นนั้นครับประกอบว่าโอ้ my god เหมือนพระเจ้าสวรรค์ประทานดูรายการหนึ่งพี่คนนั้นเขามานั่งจัดรายการทำไมอ่ะทำไมเขาขาวทำไมหน้าเขาใสเขาบอกอายุ40กว่าจริงเหรอไม่อยากจะเชื่อนิ้วรอยตีนกาไม่มีแล้วหน้าใสมากตอนนั้นอายุไม่น่าจะถึง30ถูกต้องโอ้ฉันหน้าอย่างคนอายุ40กว่าแทนพี่เขาได้ไงหน้าพี่เขาเด็กจังเลยเราไปได้ยินชื่อเขาพูดถึงผลิตภัณฑ์ซีเดลานกาฝ้าจุดด่างดำหายเรานั่งดูแล้วยังคิดโหจริงมากไฟมันช่วยโบหน้าหรือเปล่าเราต้องมีข้อสงสัยเพราะว่าลองมาหมดแล้วใช้ก็จะหายจริงเหรอเพราะเราขนาดเพื่อนสนิทเราบอกมาเจ๊งทุกแห่งก็ไม่จ่ายตังเป็นหมื่นๆฉันยังไม่หายไปเข้าคอร์สเลเซอร์กันไม่ได้แล้วแค่แบบผลิตภัณฑ์อะไรไม่รู้เกิดการละเล่นหรือเปล่าแต่เขามานั่งดูเขาบอกวิมีออยนะมีนู่นนั่นปรากฏว่าพอคลอดนอนได้มาจัดรายการที่ช่องเคเบิลใช่ไหมได้เดินชนกับพี่นิดเจ้าของผลิตภัณฑ์โอ้โหเหมือนบุญภาวาสนาสมจริงเลยยังไงเชื่อไหมหน้าพี่นิดใสมากตีนกาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยหน้าใสเด็กแก้มขาวใสไม่มีกาฝ้าไม่มีจุดด่างนะเหมือนไส้เขาจะเอาอะไรไปขวนหน้าเขาด้วยก็เลยบอกว่าพี่นิดคะอยากใช้ซีเดลานมากเลยค่ะหน้าด้านเนี่ยไม่น่าได้ขอเลยขอซื้อเหรอวินาทีแต่ใจอ่ะอยากได้ได้ฟรีได้ไหมคะปรากฏว่าพี่นิดก็บอกว่าเดี๋ยวพี่นิดจัดให้ชุดหนึ่งเลยน้องนุชเอาไปลองใช้แล้วถ้าเกิดว่าให้10วันถึง14วันนะถ้าไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนะน้องนุชอยากจะไปรักษาที่ไหนไปเลเซอร์ไปเสียตังค์เป็นหมื่นเป็นแสน
ไปเลยพี่นิดควักกระเป๋าจ่ายให้โอ้โหน่ารักมากตรงนี้ในใจก็คิดแล้วได้ตังค์แน่นอนเลยจะเป็นเนื้อแน่นอนได้ของฟรีใช้ด้วยแต่ว่าได้ลองใช้ไปสักประมาณ10วันพี่จูเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงนะไอ้ตรงกาฝ้าจุดด่างดำที่เคยเป็นมันจางลงแบบเห็นได้ชัดแล้วก็ยุบเหรอฮะจริงค่ะค่ะคือแล้วก็จะปรับสีขึ้นเรื่อยๆสีผิวหน้าเรานะสม่ำเสมอคือแบบจากที่มันเป็นกระด่างกระดำสีผิวไม่เท่ากันตรงนี้ดำกว่าตรงนี้ตรงนี้ดำแล้วกาฝ้าจางเห็นพี่อาพี่เอากล้องมาซูมใกล้ไม่ได้ซูมซูมหน่อยซูมหน่อยจริงๆรูปให้ดูหน้าใส่เห็นเส้นเลือดเลยแต่ว่าช่วงหลังๆนะคะหมอต้องค่ะคุณนุชเนี่ยคือแต่งหน้าเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องรองพื้นแป้งฝุ่นเฉยๆใช่ค่ะเราก็แอบเห็นแต่ว่าก่อนที่มาจัดช่องเนี่ยก่อนจะเจอพี่นิดอะโอ้ยขอบอกว่าโบกรองพื้นหนามากจริงทานโทษอย่าเมาเลยนะใส่หน้ากากผมเห็นพี่เขาโบกแต่เรียนแล้วเรียนน่าจะสินโบกเป็นหนาเป็นนี้เมื่อกี้หมอต้องบอกว่าอะไรก่อนเนี้ยตัวดำมากทานโทษหน้าก็ดำด้วยจะบอกว่าสินโบกเนี้ยก็ใช่คนเดียวกันแล้ววิธีใช้ยังไงบ้างเคล็ดลับของนุชนะคะคือ2ตัวนี้ค่ะหยอดในตาเลยตัวนี้นะคะเป็นเซรั่ม number 1นะคะฝาสีทองนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของกระฝ้าจุดด่างดำโดยตรงใช้ไปเลยฟาดไปเลยนะคะตรงที่มีกระฝ้าให้รองเนื้อเป็นเนื้อเซรั่มอันนี้ทาหน้าได้ไหมผมทาหน้าผมเลยได้ป่ะซึ่งเข้มข้นมากอุ๊ยทาไปเลยนะคะเฉพาะตรงบริเวณที่มีกระฝ้าจุดด่างดำซึ่งส่วนใหญ่คงก็จะเป็นตรงบริเวณเนี่ยหนกแก้มดั้งจมูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแดดมันส่องมาตรงนี้นะคะแต่จะบอกว่าสิ่งแรกนะคะซึมเร็วมากแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นใช่ค่ะแล้วเข้มข้นเราใช้แค่นิดเดียวนิดเดียวเองเหรอคะนุชค่ะตัวนี้นะคะใช้เป็นตัวแรกตามด้วยเซรั่ม number 2ฟ้าสีเงินนี่ค่ะจมูกเพราะจมูกผมมีรอยตัวนี้นะคะเป็นมัลติฟรุตนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะเป็นผลไม้พวกแอปเปิ้ลมะนาวส้มอะไรพวกนี้นะคะก็คือก็เหมือนเป็นกรดผลไม้แต่ว่ารวบรวมเอาไว้ส่วนผสมของมันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาจะค่อยๆผลัดเซลล์ผิวหน้าของเราอย่างอ่อนโยนซึมเร็วถูกต้องซึมเร็วอันนี้ทาทั่วไปหน้าได้เลยแล้วก็ทาบริเวณที่มีกาฝ้าด้วยตัวนี้นะคะจะปรับสีผิวของเราให้สม่ำเสมอนะคะตรงไหนที่เป็นสีผิวไม่สม่ำเสมอกระด่างกระดำไม่เท่ากันนะคะเขาจะไปปรับให้ผิวเราเนี่ยขาวกระจ่างใสนี่แก้มใสเด็กแบบจริงๆนะถ้ามีภาพอุ้มลูกนะหน้าหนูกับหน้าลูกอะลูกขวบ4เดือนอะใสพอกันเลยแต่จริงๆนะคะผมยืนยันนะคะตอนที่เขาเรียนน่ะหน้าเขายังไม่ใสเท่านี้นะแล้วที่สำคัญนะคะรูขนรูขนเล็กขุมขนไม่มีเลยเหมือนตุ่นเด็กจริงๆเมื่อกี้เราสังเกตเขาหน้าเหมือนตุ่นเลยฮะตุ่นเด็กคนนี้จริงๆหมอต้องจริงนี่ไงคะเห็นไหมเรียบร้อยก็ดีด้วยเหมือนผิวเนียนเหมือนตุ่นเด็กเลยสองตัวนี้จะบอกว่าแค่สองตัวนี้ก็อยู่แต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะหน้ากลับมาใสเด็กไม่มีริ้วรอยแบบนี้35แล้วแต่ยิ้มยังไม่มีคุณตาขาไก่อะไรทั้งสิ้นปี40หน้ายังไม่ได้อย่างนี้นี่ปี55 15ปีผ่านไปหน้าเด็กกว่าเดิมเขาจะบอกว่ายิ่งอายุมากขึ้นนะคะหน้าก็ย้อนวัยเป็นวัยแรกสาวค่ะหน้าเด็กลงนี่เธอไปใส่คอซองเธอป่ะเพราะว่าวันนี้นะคะนอกจากตัวเซรั่ม number 1และ number 2แล้วนะคะปกติ2ขวดนี้นะคะราคา 3,500 บาทแล้วนะแต่จริงๆ2คนนี้อยู่บนเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเป็นหมื่นนะโอ้เพราะว่าใช่ๆดีมันดูดี2คนนี้ใช้ได้2ถึง3เดือนนะคะเพราะว่ามันใช้นิดใช่ค่ะเพราะว่าใช้นิดเดียวเพราะว่าเป็นเซรั่มที่ค่อนข้างจะสูตรเข้มข้นมากๆแต่วันนี้ไม่พอค่ะแถมตัวนี้ให้ด้วยเป็นโกลเจลเอ็กซ์ตร้านะคะมูลค่า 2,400 บาทแถมไปเลยให้ 2,400 กับ 3,500 นี่รวมกันโอ้ 4,000 5,000 6,000 แต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่าโกลเจลเอ็กซ์ตร้าตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มไม่ใช่เป็นเจลที่ผสมทองคำบริสุทธิ์อันนี้เขาไปทำอะไรเป็นทองคำบริสุทธิ์เหมือนนี่นะคะพระนางครีโอพัตรานะคะพอเวลาก่อนจะบรรทมนะคะจะต้องแบบว่ามาร์กหน้าด้วยทองคำในการบำบัดผิวตัวนี้นะคะสำหรับคนที่หน้าไปแพ้เครื่องสำอางหน้าไปเลเซอร์หน้าแหกหน้าแดงหน้าไหม้หน้าแย่หน้าเหี้ยพี่มันน้อยไปค่ะควรมีนี่ไงคะผิวฟาดจุดด่างดำโอ้โหหน้าไบรท์เลยอะผิวอักเสบผิวแพ้ง่ายผิวมีรอยอักเสบทั้งหลายตัวนี้นะคะทาไปเลยทั่วใบหน้าแทนเดย์ครีมและไนท์ครีมใช้แค่นั้นพอแล้วครับสองตัวนี้แค่นั้นเองเหรอคะแค่นั้นเองค่ะตัวนี้นะคะจะทำให้ผิวของคุณเนี่ยกลับมามีสภาพที่แข็งแรงแล้วก็ตัวนี้เป็นเหมือน wrinkle lock จะล็อกริ้วรอยของคุณนะคะทำให้เนี่ยริ้วรอยไม่มีเหมือนเราริ้วชักถูกต้องค่ะริ้วหน้าไม่พอใช้ไปเรื่อยๆนะคะหน้าคุณจะขาวกระจ่างใสเหมือนการรับประทานกูต้าถึง3เท่าโอ้โหผมรู้สึกดูสุดยอดนะจริงๆแล้วมันจะทำปรับรูปหน้าให้หน้าเราเป็น V shape ค่ะหน้าต้องขาเป็นยังไงคะทาสัมผัสแรกรู้สึกเป็นไงคะผิวชุ่มชื้นมั้ยคะแล้วก็ตึงนวลมั้ยตึงผิวเนี่ยเหมือนกำลังเล่นสกีมันลื่นมากอันนี้อันนี้แถมแถ
แถมให้เหรอคะนุ้ยไม่พอวันนี้เอาอะไรอีกอีกหนึ่งตัวโอ้โหตัวนี้ก็แถมเหมือนกันนะคะอะไรคะเนี่ยตัวนี้เป็นคอลลาเจนเซรั่มโอ้โหคอลลาเจนเซรั่มนี่คุ้มนะเนี่ยตัวนี้จริงๆก็พันกว่าบาทนะค่ะนี่นะคะเนี่ยเราไงสิคะหลายๆคนถามเดี๋ยวนะค่ะใหม่ค่ะใหม่ยังไม่ปั๊มยังไม่ปั๊มหลายๆคนถามเพราะว่าตัวเนี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยหน้าเหี่ยวหน้าแก่อยากจะมีคอลลาเจนในหน้าทำให้ผิวหน้าเออทำยังไงต้องกินไหมต้องตัวนี้ค่ะสามารถที่จะเติมคอลลาเจนในผิวหน้าคุณใช้ไปแล้วจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวหน้าเพราะว่าจริงๆคนที่อายุ35ครับคอลลาเจนหมดแล้วมันไม่เสริมสร้างแล้วเพราะฉะนั้นเราควรมีการเติมไปกระตุ้นทำให้คอลลาเจนในหน้าเราสร้างเพราะฉะนั้นพอเรามีคอลลาเจนในผิวหน้าหน้าเราจะใสเด็กแบบนี้นะคะด้วยคอลลาเจนตัวนี้คอลลาเจนเป็นเซรั่มสูตรคิดวันนี้ไม่ขายเหมือนกันแถมโอ้โหเอาไปรอดคือ4ชิ้นเลยนะ4ชิ้นนี้นะคะขอบอกว่าปกติถ้ารวมกันมูลค่าเป็นหมื่น 7-8,000 อ่ะน่าจะถึงหมื่นนะเกือบๆนะคะวันนี้ไม่พอค่ะเรามาลดเลยนะคะ4ตัวนี้นะคะราคาเหลือเพียงแค่2,990 บาทเท่านั้น 2,990 บาทนี่ถือว่าถูกคุณโน้ตใช่ค่ะโอ้โหน้องพิเศษจริงๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดือนวันแม่ด้วยใครอยากจะซื้อได้เป็นของขวัญให้คุณแม่ก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้ขอบอกว่าไม่จำกัดสายค่ะเพราะว่ามีตัวคอลลาเจนเนี่ยมีแค่100ชุดเท่านั้น100ชุดหมดแล้วหมดเลยถ้าใครสั่งมาทีหลังก็หมดแล้วหมดเลยก็ได้แค่นี้100ชุดหมดก็เหลือ3ชิ้นถูกต้องจะบอกว่าอะไรคะหมอต้องขาสินค้าตัวนี้นะคะสินในร้านขายดีมากยอดสั่งซ้ำเยอะมากนะคะแล้วก็สายนี่แทบไม่นะคะตอนนี้ก็รีบโทรได้เลยรีบโทรรักกันสุดฤทธิ์สุดเดชนะคะเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าปกติ2ตัวนี้ก็ 3,500 แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เราขายเพียงแค่ 2,990 บาทแล้วก็แถมโกเจลเอ็กซ์ตร้าแล้วก็แถมคอลลาเจนเซรั่มก็คือเป็น4ตัวในราคา 2,990 บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมรีบโทรมาเลยค่ะ022635956ค่ะ022635956นะคะและ1577ค่ะ1577ค่ะจะบอกเลยนะคะร้อยเท่านั้นเออ1577เนี่ยเขาฉลองครบรอบ2เอ้ย8ปีนะคะแดกนะคะมูลค่า2ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นรถนิสสันนะคะหรือว่าทองหรือว่ามอเตอร์ไซค์โอ้โหนี่นะคะรีบโทรได้เลยค่ะมันได้หลายเด้งจังเลยค่ะโชค2ชั้นนะคะค่ะนะคะตอนนี้นะคะเหลือไม่ถึง50สายแล้วนะคะรีบโทรได้เลยนะคะ1577นะคะ022635956นะคะชุด number 1 number 2นะคะ1ชุดนะคะแถมโกเจลนะคะแล้วก็คอลลาเจนนะคะฟรีๆไปเลยนะคะเพียง 2,990 บาทค่ะนะคะไม่จำกัดสายนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ1สายสามารถสั่งได้หลายชุดค่ะวันนี้นะคะเราต้องขอบคุณนะคะน้องนุชมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะขอบคุณมากค่ะช่วงหน้ายังไงคะหมอต้องค่ะสตาร์ซีเครตครับเดี๋ยวเราจะมาดูดวงรายวันกันฮะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวดูให้หลังไมค์เลยนี่นะคะเบรกสักครู่นะคะไม่ต้องดูออร่าดีอยู่แล้วนะฮะรีบโทรเร็วๆนะคะ1577วันนี้เรามีหมอดูสุดทิพย์หล่อน่ารักมากนะครับเขานั่งอย่างนี้แล้วขอต้อนรับหมอต้องยินครับนี่หมอต้องค่ะไม่มีใครนะคะเขาชงตัวเองได้ขนาดนี้นะคะอ๋อจริงๆเลยคือเราก็มานั่งทุกวันนะฮะเราก็ดูของเราทุกครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีใครชงตัวเองไม่มีใครต้องรับแขกรับเชิญเราเชิญตัวเองก็ได้ไม่เป็นไรวันหลังบอกสิคะพิธีกรรับเชิญเชิญได้ค่ะเชิญได้งั้นเอาใหม่เทคปุ๊บนะคะขอต้อนรับนะคะหมอที่สุดหล่อนะคะแล้วแม่นที่สุดนะคะหมอต้องค่ะโอ้สวัสดีครับพี่แจงครับสวัสดีครับผมไม่อยากเชื่อเลยเข้ามารายการสาธาราตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นไหมคะนะฮะวันนี้นะคะอยากจะรู้เรื่องการงานเรื่องทั่วไปเรื่องความรักเรื่องว่าอาชีพข้างหน้าจะเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงสวัสดีครับผมกลับก่อนทำไมมันเยอะจังอยากรู้ว่าเขาบอกเนี่ยศาสตร์ของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนเนี่ยกล่าวขวัญกันเยอะโอ้จริงๆแล้วนอกจากผมจะบอกหวยบอกอะไรแล้วทุกคนไม่เคยถูกเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้จะมานั่งทำไมตรงนี้อ๋อคือถูกตลอดถูกตลอดอ่ะนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยววันนี้จะดูดวงกันแบบเขาเรียกว่ารายอาทิตย์เอาผมชอบเรื่องแต่วันจันทร์นะเริ่มวันจันทร์ได้ค่ะผมถามจริงๆเป็นคนกลางนะปกติดูดวงเขาเริ่มวันอะไรวันอังคารเพราะว่าพี่เกิดวันอังคารโอ้ผมนั่งนี้ตุ๊กตาบอกเริ่มวันอาทิตย์สิผมบอกวันจันทร์
นะฮะแต่วันจันทร์ก็ได้ไม่เป็นไรก็เอากติกาง่ายดูอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมจะดูวันจันทร์ใครที่เกิดวันจันทร์ก็จันทร์ชนจันทร์อังคารชนอังคารพุธชนพุธนะฮะแต่เราจะมาดูเมื่อกี้บอกอะไรนะเรื่องการงานเรื่องการงานเรื่องความรักนะคะแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุสุขภาพใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้จะดูเอาวันจันทร์ทีละเรื่องเลยนะฮะทีละเรื่องเลยเอาเรื่องของการงานก่อนนะครับไพ่เนี่ยได้เป็นไพ่เฮอร์มิตนะฮะถ้าไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเรื่องของการงานแสดงว่าจะมีโชคลาภที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือว่ามีโชคเนืองๆสมมติการทำงานฝืนเครื่องเหลือเกินแต่จันนี้มีเกณฑ์ย้ายงานที่ดีมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเฉยเลยโอ้ยมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าได้อะไรมาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ที่เหนือกว่าอาจจะเป็นเจ้านายหัวหน้างานอะไรก็ได้มันจะเป็นลักษณะนี้จะมาช่วยเกื้อหนุนในเรื่องของการงานนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราถามเรื่องของสุขภาพสุขภาพสุขภาพนี่นอนดึกตื่นเช้ากินอาหารไม่มีเวลาการที่ราชินีถือดาบหนึ่งดาบเนี่ยมีความหมายในยะหนึ่งว่าโรคกระเพาะปัสสาวะเกณฑ์การผ่าตัดถ้าเป็นคุณผู้หญิงช็อกโกแลตซีดต้องระวังมะเร็งปากมดลูกนี่เองอย่างนี้ก็มีส่วนนะครับแต่ว่าคุณยังป้องกันได้นะครับเพราะว่าถ้าออกมาอย่างนี้ทานน้ำแบบไม่ได้ทานเยอะแบบกืนนะฮะจิบๆน้ำทานให้เยอะหน่อยอย่างน้อยที่สุดตื่นนอนหลับตื่นให้มันเป็นเวลาหน่อยไม่ใช่อดหลับจับตานอนขาดน้ำง่ายๆขาดน้ำนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะฮะเหล่านี้จะเป็นอุบัติเหตุหรือสุขภาพที่อาจจะต้องเกิดขึ้นกับคุณนะฮะค่ะความรักโอ้ดีมากเลยความรักนี่คือขุนแผนนี่คืออัศวินถือเหรียญนั่นหมายความว่าถ้าเป็นผู้ชายมีสาวเข้ามามากกว่า 3-4 คนเลยจริงเหรอแต่ถ้าเป็นผู้หญิงไงคะมันเป็นความรักที่ลำบากใจต้องเลือกมีคนที่1ที่2เข้ามาสวยเลือกได้ดีๆไหมดีสิถ้าไม่ดีเราตัดทิ้งนะถ้าเป็นอัศวินถือเหรียญก็คือมีฐานะมียศถาบรรดาศักดิ์อาจจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจโอ้โหนะฮะคนในเครื่องแบบรถมงรถเมล์โอ้ยไม่เจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยคือว่ารปภนะฮะหรือว่าพี่ยามข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ใครจะรู้บ้างอาจจะมีเงินดอกเป็น100ล้านอ้าวใครจะไปรู้ล่ะคะนะครับก็คนมันจันทร์ดีมากความรักก็ดีนะฮะแต่ระวังเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเงินเนี่ยคือใช้ได้การเงินทำได้ต่อไปเรื่อยๆมีการเงินมีโชคลาภบ้างไม่มากก็น้อยนะฮะก็ใช้ได้ค่ะนะคะต่อไปวันอังคารเพราะฉะนั้นเราไปดูวันพุธกันก่อนอย่าเลยตั้งใจมากเลยหมอต้องทำไมเป็นคนอย่างนี้อะคะเขาบอกว่ามารายการนี้เลยแบบว่าอยากเจอหมอต้องมากเลยบอกต้องดูวันต่อไปคือวันอังคารค่ะให้เจ้าของวันอังคารถามเลยถามนะคะเรื่องการงานโอ้โหมีเกณฑ์ขยายกิจการนะครับโอ้เป็นอัศวินที่ถือธงแสดงว่ามีคนชวนทำธุรกิจเยอะหรือว่ามีงานหลากหลาย คือทำมากกว่าหนึ่งแล้วผลประกอบการที่ได้อาจจะเดี๋ยวต้นเดือนได้จ่ายตรงนี้อาทิตย์คือจะเป็นอะไรที่มันเก็บกินไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าเรามีพื้นที่ทางการเกษตรปลูกมะพร้าวปลูกขนุนปลูกอะไรแล้วเก็บเกี่ยวไปทีละอย่างแต่ข้อเสียคือคมันจุกจิกยุ่มยิ้มไม่หน่อยมันจะรวมกันยากนะฮ ะแต่ข้อดีคือมันเก็บเกี่ยวกินได้ตลอดทั้งเดือนทั้งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยรวมๆแล้วว่าคือดีนะครับแต่ว่าพี่จุ๊บแจงครับอะไรคะคนธนาคารระวังเรื่องอุบัติเหตุเหมือนกันจริงเหรอแล้วก็อุบัติเหตุสุขภาพที่เขาเรียกว่าสุขภาพที่จะป่วยฉับพลันสังเกตว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนก่อนเลยคนเกิดวันอังคารอยู่ๆโรคเก่ากำเริบไซนัสกินข้อเข่าหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอวัยวะภายในจะบกพร่องกระทันหันได้จริงๆๆทั้งนี้ภูมิแพ้ก็เป็นไปได้ทั้งนี้หนักเข้าสำหรับบางคนที่ไม่ได้เสริมดวงนะฮะก็จะหนักถึงขั้นอุบัติเหตุฉับพลันเช่นอุบัติเหตุฉับพลันเช่นปิดประตูหนีบนิ้วอ๋อทำอะไรแล้วเล็บหลุดด้วยนะไม่ใช่หลุดธรรมดาแล้วต้องเสริมดวงยังไงคะไปก็ไปสะเดาะคอวัดใกล้บ้านหรือไปซื้อปลานะครับที่เขากำลังจะในตลาดที่เขาจะปล่อยซื้ออย่างนั้นนะไม่เอาหน้าวัดนะไปปล่อยไม่ได้ปล่อยแม่น้ำปล่อยในที่น้ำนิ่งนะครับนี่เป็นการเสริมส่วนเรื่องการเงินถือว่าเมื่อกี้บอกกับการเงินไปแล้วเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเก็บกินทีละหย่อมทีละส่วนอุบัติเหตุต้องระวังบ้างและเรื่องความรักนะความรักครับอุ้ยดูสิคะเป็นไงคะผู้มีความเจริญมั่งคั่งในความรักความรักถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับถือว่าความรักดีถือว่าความรักดีมีคนรักเยอะมีคนที่เข้ามาเหมือนกับว่าความรักไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อคู่หรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อนๆฝูงก็รักใครๆก็รักใครเอ็นดูทุกอย่างก็จะมีความรักแบบเบาๆนะฮะโอ้โหรสนะคนเกิดวันอังคารนี่รวมๆแล้วก็ดีนะคะแต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะอ๋อนะคะแต่ว่าหมอต้องขาจะบอกว่าเขาบอกว่าเวลาหมดแล้วค่ะไว้พรุ่งนี้ได้ไหมผมดูแค่นี้เดี๋ยวเข้าไปดูวันอื่นไม่เป็นไรนี่คนอื่นไม่ต้องเสียใจนะฮะเดี๋ยวให้ดูวันอื่น
ดูวันอื่นก็ได้ค่ะไม่แคร์นะฮะได้ค่ะเดี๋ยววันอื่นเราก็มาดูแต่ถ้าเกิดไม่รู้จะดูวันไหนผมบอกให้นะค่ะพิมพ์ถ้าใครมี YouTube พิมพ์เลข7เว้นวรรควันทันตาเข้าไปดู YouTube มีคลิปจบอ๋อมีทุกวันเลยใช่ไหมคะก็ดูทุกวันเลยโอ้โหน่ารักมากมากเลยนะคะวันนี้เวลาหมดซะก่อนใช่ค่ะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเขาบอกเลยนะคะว่าสาวๆคนไหนนะคะที่อยากดูแลสุขภาพเป็นสาวเฮลตี้นี่พี่แจงเนี่ยคือว่าอย่างหมอเตือนเนี่ยว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยจะต้องดูเขาบอกเลยว่าคอลลาเจนมันช่วยให้ร่างกายของเรานี่แข็งแรงทางนะคะแล้วก็ดูอะไรต่างๆนะคะจะแบบว่าช่วยเสริมแล้วก็ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีออร่าแต่ช่วงหน้านะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นอะไรนะคะอุบไว้ก่อนนะคะเจอกันช่วงหน้าค่ะครับปวดหลังปวดเข่าว้ายตายแล้วนะคะความชรามาเยือนเราหรือเปล่านะคะแล้วเขาช่วยอะไรได้นะคะนอกจากกระดูกนะคะผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลนะคะเพราะเป็นคอลลาเจนสด 100% ค่ะโอ้โหคนนี้นะคะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องคอลลาเจนแล้วก็เป็นรองนางสาวไทยนะคะปี2546ค่ะขอต้อนรับน้องเนยนะคะเอกจิตราค่ะสวัสดีค่ะคุณเนยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นะคะคุณหมอก้องค่ะหมอต้องค่ะเจอน้องเนยมาตั้งแต่สมัยละอ่อนนะคะโอ้สมัย9ปีเชียงที่เชียงละวันนะฮะจริงๆตั้งแต่สมัยน้องละอ่อนแต่ว่าหน้าไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนตั้งแต่ม .3 ม .3 แล้วเหรอไม่ทยอยศึกษาปีที่3ไปเยี่ยมพี่จุ๊บที่สยามสแควร์เด็กเซนโยค่ะเนี่ยค่ะเด็กเซนโยไปแบบว่าดูเสื้อผ้าสวยๆของร้านพี่จุ๊บนะคะนี่ไงหน้าคือบล็อกไหนบล็อกนั้นคือยังสวยแล้วก็ผิวนะคะแล้วก็แบบเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างมีเคล็ดลับยังไงคะน้องเคยค่ะโอ้จริงๆต้องมีเคล็ดลับสิคะพี่จุ๊บแบบเรียกว่าเคล็ดลับแบบนี้มันก็จริงๆของใครของมันนะเพราะแต่ละคนก็ต้องแบบมีวิธีการดูแลตัวเองแต่วันนี้ก็เหมือนอยากมาเปิดเผยเพราะว่าเคล็ดลับเนี้ยไม่ใช่เนยคนเดียวที่มีเคล็ดลับนี้คือไปแอบได้มาจากเขาเหมือนกันก็เลยบอกว่าโอเคในเมื่อเราไม่ได้คิดเองเราต้องเปิดเผยนี่แล้วเคล็ดลับนี้ยากมากไหมยากมากหรือเปล่าเคล็ดลับนี้ขอบอกว่าไม่ยากและที่สำคัญสาวกอย่างเนยต้องบอกว่าเป็นเคล็ดลับที่ไม่แพงด้วยเปิดเผยกันนะบัดนี้เลยดีกว่าครับนี่เองนะคุณผู้ชมคืออะไรคะนี่คือคอลลาเจนสด 100% เต็มของคอลลาเฮลค่ะคอลลาเจนสด 100% คำแรกที่บอกว่าคาใจมีด้วยหรือคอลลาเจนสด 100% น่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่มีนมสดอะไรโดนหลอกตลอดโดนหลอกตลอดเพราะว่าอุ๊ยคอลลาเจนสด 100% แต่ไม่เคยถึงแต่อันนี้เขาบอกว่าการันตี 100% จริงๆถูกต้องค่ะพี่จุ๊บขาขอบอกเลยว่าไม่ใช่แต่พี่จุ๊บคนเดียวนะที่โดนหลอกหรือว่าแบบได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจจะได้คอลลาเจนแท้แต่ไม่สดแล้วก็ไม่ 100% แล้วก็เรียกว่าแหมแบบทานเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ผลหรือว่าได้ผลไม่ได้ดั่งใจถ้าพูดถึงไม่แท้ไม่แท้ยังไงไม่ดียังไงไม่สด 100% ยังไงพอบอกได้มั้ยฮะของไม่แท้เราตัดทิ้งไอ้พวกซื้อตามอินเทอร์เน็ตหรือร้านที่แบบว่าเอาของมาเอาว่ามั่วซั่วมาขายเราอะนะเราตัดทิ้งแต่ว่าเราเอาของที่เขาขายแบบดีๆมีคุณภาพแต่ว่าแตกต่างจากของคอลลาเฮลยังไงก็ต้องขอบอกว่าคอลลาเจนนี่นะคะมันมีหลายประเภทบางประเภทเนี่ยมันไม่สดแต่คอลลาเฮลเนี่ยสดคือย้ำเลยว่าต้องสดแล้วข้อที่2บางประเภทไม่ 100% เต็มไม่ 100% ในที่นี้เนี่ยเขาอาจจะผสมแป้งเขาอาจจะผสมสารอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับคอลลาเจนเพื่อที่จะให้มันกลบกลิ่นเพื่อให้มันมีสีสันสวยงามหรือว่าเพื่อที่จะให้มันเรียกว่าลดต้นทุนในการผลิตตรงนี้นี่ถูกต้องตรงนี้เนี่ยส่งผลกับผู้บริโภคทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนยขอเป็นโอกาสนึงนะคะที่แหมอุตส่าห์ไปได้เคล็ดลับขอเรียกว่าศาสตร์ดาราก็ว่าได้เป็นศาสตร์ของพี่ดาราในการดูแลสุขภาพผิวในการดูแลสุขภาพกระดูกก็เลยมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังว่าจำเป็นมากๆเลยนะคะที่จะต้องรับประทานคอลลาเจนสด 100% เต็มนะคะเพราะว่าคอลลาเจนไม่สดเนี่ยก่อให้เกิดผลต่างๆกับสุขภาพมากมายแต่ถ้าสด 100% ก่อให้เกิดผลดีกับสุขภาพผิวอันดับแรกเลยผิวของคุณที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะคอลลาเจน 100% เขาจะทำหน้าที่แทรกซึมระหว่างที่เรากินเข้าไปแทรกซึมไปตามที่ต่างๆแทรกซึมแทรกซึมแล้วไปประสานเป็นยองใยประสานประสานทำให้ผิวเราเกิดตึงตัวไอ้ร่องรอยตีนการ่องรอยน้ำหมากต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะหายไปช่วยได้ด้วยถูกต้องนี่คือคุณสมบัติของคอลลาเจนสด 100% เต็มโอ้โหเรื่องจริงๆเลยแล้วก็บอกว่าต้องรีบนะฮะต้องรีบนะฮะ
ี่กำลังสนใจอยู่แล้วนอกจากผิวพรรณจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลรอยตีนการ่องน้ำหมากหายไปแล้วเขาบอกว่ากระดูกนี่สำคัญที่สุดใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยผิวเนี่ยได้แบบเต็มที่ไปเลยนะคะใครที่แบบผิวแห้งผิวไม่ดีหรือมีร่องรอยมันจะดีขึ้นทุกๆประการด้วยการเติมสิ่งที่เป็นธรรมชาติให้กับร่างกายแต่กระดูกเนี่ยมันสำคัญเพราะผิวเนี่ยนะคะบางทีบางคนว่าไม่เป็นไรฉันมีสปาฉันมีครีมฉันมีอะไรสารพัดนะแต่กระดูกนี่สิคะแหมจะทาครีมคว้ากระดูกคว้านออกมาทาครีมก็ไม่ได้แต่ว่าทำยังไงจะทำให้กระดูกแข็งแรงเพราะว่าคอลลาเจนเขายังสำคัญกระดูกอยู่นะคะคนหลายคนจะแบบสำคัญยังไงนะคะถามสำคัญยังไงนี่ค่ะกระดูกคนเรานี่คือท่อนของกระดูกซึ่งมี206ท่อนนะคะรอบนอกเนี่ยคนไทยจะรับรู้แล้วว่าเป็นแคลเซียมแล้วก็จะคิดอุ้ยทั้งอันเนี่ยจะต้องเป็นแคลเซียมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะกระดูกที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้ค่ะตรงแกนกลางแกนกลางตรงนี้เป็นคอลลาเจนทั้งนั้นเลยหมายความว่าถ้ากระดูกคนเรามีแต่แคลเซียมจะไม่แข็งแรงแต่ถ้ากระดูกคนเรามีคอลลาเจนด้วยไอตรงเส้นแกนกลางเหนียวเหนียวยึดเอาไว้นะคะให้กระดูกมันยึดติดแล้วก็คงทนอย่างนี้ก็เป็นเหมือนพวกไอหมอนรองกระดูกอย่างเงี้ยที่เป็นคล้ายๆยืดๆอย่างนี้หรือเปล่ายืดๆก็คืออยู่ในตัวกระดูกส่วนตัวพวกหมอนรองกระดูกหรือว่าข้อต่อเนี่ยก็มีเหมือนกันมันจะเป็นคอลลาเจนอีกส่วนนึงคือเป็นน้ำเลี้ยงที่แบบถ้าเกิดในภาพที่เราแสดงกันอยู่ให้เห็นนี่นะคะก็จะเป็นแบบว่าสีฟ้าๆนะคะไอข้อต่อที่เราเคลื่อนไหวได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะมันมีน้ำเลี้ยงข้อต่อตรงนี้ก็คอลลาเจนเหมือนกันถามว่าถ้าขาดน้ำเลี้ยงข้อต่อหรือขาดคอลลาเจนตรงนี้เกิดอะไรขึ้นกระดูกจะมีเสียงกรอบจะมีการเสียดสีมีอาการเจ็บมีอาการปวดนะคะรวมถึงเรียกว่าต่อไปกระดูกมันจะเนี่ยค่ะสีกันทุกวันคือสึกอะฮะว่าอย่างนั้นนะฮะต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือเดินไม่ได้หรืออะไรก็ตามซึ่งผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยประสบพบเจออยู่ตายแล้วพี่นี่เขาขายผู้สูงอายุเลยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพี่สวยก็แก่พี่คิดแก่ยังดีแต่ผมบอกตุ๊กตาแล้วให้รีบกินปรากฏแก่ก่อนวัยจริงๆรู้สึกตัวเองเลยว่าตอนนี้แล้วยิ่งใส่รองเท้าส้นสูงน้องเนยขามากรู้สึกเลยว่าแค่แป๊บเดียวทำรายการนะรู้สึกปวดร้าวทั้งหลังเลยถูกต้องตอนนี้ช่วยได้เหรอคะคอลลาเจนช่วยได้ค่ะเพราะว่าคอลลาเจนเขาจะไปเติมในตรงส่วนของน้ำเลี้ยงข้อต่อมันทำให้กระดูกที่มันเรียกว่าไม่สมบูรณ์เนี่ยค่ะมันมีการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลขึ้นอาการเจ็บปวดเหล่านี้ก็จะหายไปอันนี้ก็คือในวัยรุ่นอย่างเราทุกคนแต่ในวัยผู้สูงอายุที่แบบมีอาการเรื่องของในวัยผู้สูงอายุแม่สาวๆนี่ไม่ได้เลยโดนหมอต้องตลอดเลยนะเอาเป็นว่าแก่ๆอย่างหมอต้องคุณผู้ชมตรงๆเลยทานไปก็จะช่วยได้แหมนั่งดูแบบมีคนมาให้ดูดวงนั่งนานๆก็จะปวดปวดหลังไหมล่ะมีวันหนึ่งผมนั่งบ่ายยันสามทุ่มผมปวดเลยนะปวดมันนั่งก้นกบทานคอลลาเจนซะเดี๋ยวมันจะช่วยได้ค่ะจะรอทานเลยแล้วรับประทานยังไงคะน้องเนยคะรับประทานง่ายนิดเดียวค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็จะอุ้ยคอลลาเจนจะแบบทานต้องทานเป็นมื้อต้องทานเป็นเวลาไหมขอบอกว่าสะดวกตอนไหนทานตอนนั้นและที่สำคัญคอลลาเจนสดของคอลลาเฮลนะคะการที่มันสดและ 100% มันมีข้อดีค่ะตรงที่ว่ามันผสมกับอะไรก็ได้ขอบอกว่าเป็นคอลลาเจนที่เป็นการตื่นตัวของทั่วโลกคือทั่วโลกตะลึงงานว่าตายแล้วคอลลาเจนสดทำอย่างนี้ได้ยังไงโดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาฮิตทานคอลลาเจนกันมากเขาใส่ในมิโซะซุปเขาใส่ในยากิโซบะใส่ในข้าวปั้นใช่แล้วใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนประทานได้เลยเนี่ยใช่แล้วค่ะรสแต่ถ้าเกิดใครแบบเฮลตี้มากๆหรือว่าแบบมีอารมณ์จิบชายามบ่ายก็ผสมในน้ำเปล่าก็ได้หรือแบบผสมชาผสมกาแฟก็ได้ได้เหรอคะได้ทั้งหมดเลยว่าชอบทานกาแฟมากมันสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของคนเราปัจจุบันนะมันเลยเป็นตัวที่ยอดทีและที่สำคัญทานไปแล้วมันได้ผลเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่แบบหวังผลเรื่องของผิวพรรณหรือหวังผลเรื่องของกระดูกเนี่ยทานไปแล้วรู้สึกเนี่ยจึงเป็นแบบบอกตรงเลยเป็นสาเหตุให้คอลลาเฮลที่บางคนโทรไปแต่ละทีเนี่ยทำไมสินค้าหมดสินค้าหมดหรือแม้กระทั่งไปร้านขายยาทั่วประเทศไทยซึ่งตอนนี้วางขายยานะคะร้านขายยาชั้นนำพารากอนเดอะมอลล์นะคะวิลล่าวสันต์บางที่หมดนะคะแบบว่าขายดีมากๆเลยขายดีมากๆเลยบางที่หมดแล้วขอบอกว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครวันนี้นะคะอยากจะได้คอลลาเจนของคอลลาเฮลไว้ในครอบครองตอนนี้ยังไม่หมดแน่นอนสำหรับ24สายแรกนะคะแค่24สายเอง24สายขออนุญาตเขาเป็นราคาที่พิเศษแล้วราคาพิเศษอันนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะคือที่1577กับ022900929นะคะย้ำเบอร์ให้อีกที1577022900929ยังไม่บอกราคาโทรไปจองสิทธิ์กันก่อนนะคะโทรไปเลยแล้วเดี๋ยวให้ทาง call center บอกราคาแล้วก็แนะนำการรับประทานแต่ถ้าใครบอกว่าอุ๊ยอยากจะรู้อีกหน่อยว่าคอลลาเฮลมันดีจริงหรือเปล่ามันแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นยังไงมาดูนี่มาดูนี่เนยจะทำให้ดูนะคะคุณผู้ชมค่ะที่เห็นด้านหน้านี้จะเป็นการทดลองที่ให้คุณผู้ชมดูนะคะว
ว่าคอลลาเจนสด 100% ที่เนยย้ำเนี่ยนะคะมันมีคุณสมบัติแตกต่างจากคอลลาเจนในท้องตลาดยังไงนี่เลยค่ะผสมน้ำเปล่าให้ดูอันนี้เป็นช้อนตวงไหนๆได้เห็นแล้วนะคะคือแนะนำที่ให้ทานต่อวันเป็นช้อนตวงตักแล้วเทใส่ง่ายแบบนี้ง่ายนิดแค่นี้เองเหรอคะวันละอย่างนี้ก็พอใช่ไหมครับวันละ1ช้อนถ้าเกิดว่าหลายคนแบบติดใจชอบเกินหน่อยได้มั้ยก็เกินได้จริงๆแล้วอย.ออกมาประกาศนะคะว่าทานคอลลาเจนเนี่ยได้วันนึง 3-10 กรัมเพราะฉะนั้นนี่1ช้อนประมาณ 4.5 กรัมใครที่แบบแหมอยากผิวสวยคนสวยอยากกระดูกแข็งแรงกว่าคนอื่นทานไปเลยค่ะ2ช้อนนะคะนี่นะคะก็ง่ายๆนะคะผสมใส่น้ำเปล่าก็ได้ชาก็ได้กาแฟก็ได้นะคะคอลลาเจนบริสุทธิ์นะคะสด 100% เนี่ยค่ะคุณสมบัติเขาจะใสไม่มีสีและไม่มีกลิ่นคุณผู้ชมบอกเอ๊ะยังไม่ใสเดี๋ยวปล่อยทิ้งเขาไว้เฉยๆเลยค่ะหมอต้องแล้วเดี๋ยวเขาจะใสเองนี่คือคุณสมบัติของคอลลาเจนแท้แล้วเรามาดูคอลลาเจนที่มันแท้แต่มันไม่สดแล้วก็ไม่ 100% นี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถทำการทดลองนี้กับคอลลาเจนที่คุณมีที่บ้านได้ด้วยนะคะดูจากผงแล้วเนี่ยมันก็เหมือนคอลลาเจนนะแต่มันก็ดูเหมือนแป้งแต่พอผสมน้ำเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้ทันทีเลยว่าไม่ดีอ่ะคอลลาเจนสด 100% คอลลาเฮลใส่ขึ้นในขณะที่ของที่เราสุ่มมาจากท้องตลาดคุณเป็นแป้งราดหน้าขนาดนี้นะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมทดลองแล้วได้คุณเป็นแป้งราดหน้าแบบนี้ทิ้งไปได้เลยแต่ถ้าใสแบบนี้นะคะขอให้ทำการทดลองสเต็ปที่ต่อไปค่ะนั่นก็คือเอาสารละลายไอโอดีนซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์สมัยเด็กนะคะสารละลายไอโอดีนเขาทำปฏิกิริยากับแป้งอะไรที่มีแป้งเขาจะให้สีม่วงเพราะฉะนั้นเรามาทดสอบกับคอลไลเฮลและเราก็ทดสอบกับของที่เราสุ่มมาจากท้องตลาดแล้วคุณผู้ชมโอ้โหไม่ได้เล่นกลนะเนี่ยไม่ได้เล่นจนดำเลยอ่ะอุ้ยน่ากลัวมากทันทีคุณผู้ชมค่ะคอลลาเจนของคอลไลเฮลใสนะคะไม่ทำปฏิกิริยาใดๆแต่ในขณะที่ของที่เราสุ่มมาจากท้องตลาดให้สีม่วงนี่ใครเอาน้ำมันชันไม้ชันคุณผู้ชมค่ะโปรดเถอะค่ะโปรดทดสอบคอลลาเจนที่คุณมีอยู่เพราะว่าถ้าเกิดคุณทานคอลลาเจนที่ไม่ได้มาตรฐานไม่100%ไม่สดเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆกับร่างกายหรือมันอาจจะเกิดประโยชน์นิดเดียวแล้วไม่เห็นผลชัดเจนแต่ถ้าคุณได้ลองคอลลาเจนสด 100% แล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงอ่ะผิวพรรณมันดูสดใสขึ้นในกระดูกที่มันกรอบแกรบมันหายไปไออาการเจ็บปวดกระดูกมันหายไปแล้วตรงนี้เป็นการทดลองจริงๆนะคะจากเจ้าของคืออยากจะรู้มากว่าความทรงพลังของคอลลาเฮลคอลลาเจนเนี่ยมันจะเป็นยังไงวิ่งไปหาคุณป้าที่กำลังจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเลยคือเอาแบบขั้นสุดแบบว่าสุดยอดแล้วคุณหมอกำลังจะยกขึ้นเตียงแล้วจะผ่าแล้วค่ะช้าก่อนคุณหมอช้าบอกไม่ช้าก่อนคุณหมอเลยกระชากคนไข้มานี่ก่อนเวลาสวิตช์ขี่ม้าขาวไปกินเข้าไปเจ้าของเขาสุภาพเรียบร้อยน่ารักเขาก็ไปหาคุณป้านุ่มๆบอกว่าเอาคุณป้าขาไหนๆจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าอยู่แล้วลองทานดูไหมคะคอลลาเจนเพราะว่ามันช่วยเรื่องของกระดูกและที่สำคัญคอลลาเจนสด 100% ของคอลลาเฮลเนี่ยนะคะถ้า 100% แล้วองค์การอนามัยโลกออกมารับรองก็บอกคุณป้าอย่างนี้ว่าเป็นสารอาหารที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลกคุณป้าไม่ต้องกลัวผลข้างเคียงใดๆคุณป้าบอกมันไม่มีผลข้างเคียงและฟรีด้วยคุณป้าก็ลองพอคุณป้าลองไปปรากฏว่ากำลังจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าอยู่แล้วเพียงแค่2 เดือนเท่านั้นพอให้คุณหมอเอ็กซเรย์วินิจฉัยคุณหมอบอกไม่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าแล้วคอลลาเจนมันถูกสร้างมหัศจรรย์มากนี่แหละคือคุณสมบัติของคอลลาเจนที่เรียกว่ามีคุณภาพได้มากที่แกทำอันนี้ผ่านการทดลองแล้วดื่มได้เลยไม่จะบอกเลยนะคะน้องเนยขาตอนเนี่ยโปรโมชั่นเป็นยังไงอยากได้เองไม่ใช่อะไรหรอกตอนบอกโปรโมชั่นผมเคยเห็นนี่ออกอยู่บนช่อง3ด้วยจริงป่ะเห็นอยู่แต่แรกกันมองตั้งนานใช่แบบใช่ป่ะใช่แล้วค่ะใช่ยี่ห้อเดียวกันคอลลาเฮลค่ะก็สามารถบอกได้ออกรายการคุณสรยุทธใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความนิยมแล้วก็ด้วยความที่มีเสียงตอบรับจากแบบว่าผู้บริโภคเนี่ยยอมรับในคุณภาพของคอลลาเฮลรวมถึงแพทย์เองก็เรียกว่าสั่งให้คนไข้เป็นการรับรองจากแพทย์แล้วก็เป็นการเรียกว่าได้รับความเชื่อมั่นจากระดับจริงจริงนะคุณสอยุทธไม่เอามาไว้บนรายการตัวเองหรอกจริงจริงจริงอันนี้การันตีแล้วก็ที่เจ้าของอยากจะไปรายการเหล่านั้นรวมถึงมารายการสดๆแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะแจ้งให้กับคนไทยรู้ว่าทานคอลลาเจนเถอะมันดีกับสุขภาพและที่สำคัญนะคะที่ต้องบอกว่าอุ้ยตะลึงไปทั่วโลกนะคะนั่นก็คือจริงๆแล้วคอลลาเฮลเนี่ยยอดขายหลักของบริษัทไม่ได้ขายในเมืองไทยนะคะเป็นที่ญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเขาสั่งไปขายที่นู่นประเทศที่รักสุขภาพมากแล้วคนไทยค่ะไฮโซเมืองไทยเซเลบขอบดารานะคะก็บอกว่าชุบแปลงทั้งหลายชุ
ไปญี่ปุ่นแล้วฉันก็ไปเอาคอลลาเจนกลับมาฉันสวยมาคอลลาเจนญี่ปุ่นทำไมเธอไม่ดูรายการทำไมเธอไม่รู้แต่จริงๆแล้วอ่ะเขาเอาของเรานี่แหละไปขายที่นู่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องพึ่งสุดตาไม่ต้องพึ่งดาราคุณเองตัดสินใจให้กับตัวคุณเองได้นะคะโทรไปที่022900929หรือ1577นะคะราคาพิเศษที่นี่ที่เดียวนะคะสำหรับกล่องที่อยู่ในมือเนยนี้ค่ะเป็นกล่องที่เรียกว่าทานได้1เดือนเต็มขอย้ำเลยว่า1เดือนเต็มนะคะคือวันละ1ช้อนตัวถูกต้องใช่ค่ะ1เดือนเต็ม1ช้อนตัวนะคะวันนี้ปกติราคา 2,500 บาทนะคะ 2,500 บาทแต่วันนี้พิเศษจริงๆสำหรับ24สายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้เหลืออยู่แค่15สายนะคะคุณผู้ชมค่ะรีบๆเลยนะกล่องลดราคาเหลือเพียง 2,190 บาทและพิเศษกว่านั้นซื้อ1ยังแถมอีก1ด้วยน้องเนยหลอกพี่หรือเปล่าไม่ซื้อ1แถม1ไม่อยากจะเชื่อเลยปกติพี่ต้องใช้เงินห่อพอถูกต้องแต่วันนี้พี่ใช้เงินแค่ 2,190 บาทพี่ได้ไปเลยคู่นึงซื้อ1แถม1ถูกต้องค่ะซื้อไปฝากคุณแม่ได้แล้วตัวเองเก็บไว้กินกล่องนึงใช่ค่ะคิดว่าเดี๋ยวไปชงกาแฟกินยังไม่เพียงเท่านั้นนี่คือโปรโมชั่นที่พิเศษพิเศษสำหรับ24สายแรกและขอบอกโปรโมชั่นอันนี้แต่คุณจะต้องโทรไปถามเขาว่ายังเหลืออยู่ไหมแล้วราคาเท่าไหร่นั่นคือกิฟต์เซตคอลลาเฮลสำหรับแฟนพันธุ์แท้คอลลาเฮลมีทั้งคอลลาเจนมีทั้งแคลเซียมคุณภาพสูงนะคะมีของอิมพอร์ตอยู่ข้างในนะคะจากออสเตรเลียนะคะเรียกว่ารายละเอียดต่างๆโทรไปถามที่คอลเซ็นเตอร์ได้เลย022900929หรือ1577พอกิฟต์เซตนี้จำนวนจำกัดจริงๆซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้หมดหรือยังเลยต้องขออนุญาตให้โทรไปถามคอลเซ็นเตอร์จริงๆเลยค่ะตอนนี้เหลือ8สายแล้วค่ะ8สายเท่านั้นแต่สายเท่านั้นนะคุณผู้ชมค่ะแล้วกำลังลดไปเรื่อยๆด้วยนะฮะเพราะว่าในขณะที่คุณกำลังดูเราอยู่มีคนโทรเข้าไปแล้วถูกต้องรีบจบรายการให้เขาโทรไปหาเลยดีกว่านะฮะ1577นะฮะใช่ค่ะรีบโทรไปได้เลยนะคะใครที่รักสุขภาพนะคะอยากให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะมีออร่านะคะฝ้ากระจุดดำๆต่างๆริ้วรอยต่างๆจางหายไปและที่สำคัญกระดูกของเราซ่อมแซมไม่ได้นะคะเราต้องดูแลกระดูกของเราให้แข็งแรงนะคะเราจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปนะคะนะคะยืนยาวยังไม่พอแบบว่าแข็งแรงมากๆบางคนมีสตางค์แบบว่าร่างกายไม่แข็งแรงไม่ได้นะต้องรวยด้วยและแข็งแรงด้วยนี่ราคานะคะย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีนะคะซื้อ1กล่องนะคะแถมอีก1กล่องฟรีๆเลยนะคะในราคา 2,190 บาทนะคะแล้วแถมกิฟต์เซตนะคะสุขภาพและความไม่แถมไม่แถมอันนี้ราคาพิเศษแล้วแถมไม่ไหวแล้วราคาพิเศษอันนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ว่าจะแถมให้อันนี้เป็นราคาพิเศษพิเศษสุดคุณเสียเงินในราคาที่ประหยัดและที่สำคัญเราจะแถมให้สิ่งหนึ่งนั่นคือแถมสุขภาพที่ดีพี่บอกแถมผมได้ยินกลับบ้านแล้วเนี่ยเราจะรักไก่แม่น้องเนยก็ฟังได้นะคะเรื่องแบบนี้เดี๋ยวเจ้าของโทรมาผมไม่ได้รู้เลยสายติดทนขนาดนี้จะแถมอีกเหรอแต่ที่สำคัญ1577แถมให้นะคะไม่ว่าคุณจะซื้อเซตนี้หรือเซตนี้นะคะคุณมีสิทธิ์ลุ้นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทองคำสารพัดสรรพสิ่งอีก2ล้านกว่าบาทนะคะวันนี้ผมต้องขอบคุณน้องเนยด้วยนะฮะที่เอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาแต่ที่ผมต้องขอบคุณพี่จุ๊บแจงด้วยวันนี้มาในรายการนะฮะมาเป็นพิธีกรรับเชิญนะฮะขอบคุณน้องเนยมากๆขอบคุณน้องเนยก่อนนะขอบคุณพี่จุ๊บแจงนะฮะยังไงพบกับรายการซาดาราใหม่วันเสาร์หน้าตุ๊กตากับจอมยุ่งแล้ววันอาทิตย์นะฮะตุ๊กตากับหมอต้องครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนตรงนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ